คุณเคยเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วแบบนี้ล่ะหรือจะเป็นแบบนี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นไหมถ้ามีหลักฐานอยู่ในมือสวัสดีครับพี่ครับครับผมอะไรวันนี้ผมเอาผมไม่มีเวลาครับผมไปแล้วเดี๋ยวสิครับครับผมมีของมานำเสนอพี่ครับผมครับอะไรครับผมมีของมานำเสนอครับพี่ครับนี่ครับเป็นกล้องติดมอไซค์ครับผมสองรุ่นครับผมครับของมีโอนะฮะมีโอมีวูเฮ้ยไมวิวไมวิวครับผมนี่ครับรุ่นนี้ครับ M760 นะครับเป็นกล้องติดรถมอไซค์นี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นมีโอนะฮะไนวิว M7 นะครับผม M-7. ซึ่งเป็นกล้องติดหมวกกันน็อกหรือแค่ติดมอไซค์ก็ได้ครับพี่พี่ลองแกะดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะผมแกะนะโอ้ข้างในนี่อลังการสวยงามโอเคครับผมครับผมอยากให้พี่รู้จักกับตัวแรกก่อนเลยครับใช่ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นกล่องควบคุมการทำงานทั้งหมดครับกันน้ำกันร้อนอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยกันน้ำที่มาตรฐาน IP67 ครับผมโอ้7อ๋อคือกันน้ำกันฝนกันเอาแบบน้ำลึกได้1เมตรรหัสตัวแรกเนี่ยคือกันฝุ่นนะฮะกันการกระแทกตัวที่2นี่คือกันน้ำก็คือกันฝุ่นกันน้ำเนี่ยครับระยะ1เมตรเนี่ยได้ประมาณ30นาทีนะครับผมนี่ซึ่งดีมากๆเลยที่สำคัญนะครับมี GPS ในตัวสามารถต่อกับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ย12โวลต์นี่ตัดต่อได้เลยนี่มีอุปกรณ์มาให้นะครับผมเรามาดูที่กล้องกันดีกว่าครับพี่กล้องที่ให้มานะครับให้มา2ตัวนะครับครับกล้องตัวนี้เนี่ยเซ็นเซอร์เป็น CMOS นะฮะของ Sony ครับครับผมซึ่งเขาเคลือบฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาดูตัวนี้ครับพี่ความพิเศษของมันครับตัวคอนโทรลคอนโทรลเลอร์นะฮะครับซึ่งพี่เอาไปติดไว้ที่แฮนด์บาร์นะฮะที่ถนัดข้างที่ถนัดที่สำคัญนะครับเรคคอร์ดฉุกเฉินเนี่ยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโอ้ไฟล์ที่เขียนไว้ก็จะไม่ลบทับนั่นเองปกติแล้วทั่วไปเนี่ยมันจะวนลูปซ้ำกันถูกต้องถ้าเกิดเรากดตัวนี้ปั๊บมันก็จะล็อกไฟล์ไว้ให้ใช่ครับผมหรือพี่คอนเนคผ่านมือถือของเราเนี่ยครับไฟล์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเทมไฟล์อยู่ในเครื่องของเราคือเราไม่ต้องไปแบบเอาถอดการ์ดออกจากกล้องเพื่อจะมาเช็คเราสามารถเช็คผ่านมือถือได้เลยครับผมต่อไปที่มาว่ามาอะไรยังไงต่อถ้าพี่บ้านพี่มีรถหลายคันนะครับผมแนะนำอีกหนึ่งอันครับอันนี้เป็นตัวช่วยนะใช่ครับตัวช่วยเลยกล้องติดหมวกตัวนี้อาจจะติดได้แค่คันเดียวนะฮะตัวนี้สามารถย้ายติดหมวกหรือว่าติดรถคันอื่นได้นะครับคือจะติดได้ทั้งหมวกทั้งรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมติดธนาคารด้วยครับฮะไม่ได้ผ่อนนะอ๋อครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็น Mio MyView M777 นะครับเป็นกล้องติดหมวกหรือพี่ไม่ติดหมวกพี่ก็ติดรถก็ได้นะครับผมแต่เราเลือกไปดูข้างในกันดีกว่าไหมครับดูครับนี่นะฮะรูปร่างเป็นทรงกระบอกนะครับผมเลนเหมือนกันครับผมเป็นเลน CMOS จาก Sony เหมือนกันนะครับนี่เป็นโลไลท์นะใช่มีแบตเตอรี่บิวอินในตัวนะครับครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 1,140 มิลลิแอมป์นะครับผมก็ชาร์จครั้งหนึ่งบันทึกได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเป็นยาวๆใช่ครับผมในส่วนเมมโมรี่การ์ดนะครับรองรับได้สูงสุดเนี่ยถึง256 จิกนะครับที่สำคัญครับพี่ตัวนี้เนี่ยถ้าแบตหมดสมมุติเรคคอร์ดไป2ชั่วโมงแบตหมดทำไงเสียบ power bank ได้ครับเวลาออกห้องออกทริปมันขี่กันยาวๆนะครับผมเซนเซอร์ครับครับให้ F มาที่ F1.8 ครับผมซึ่งถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่มากๆก็คือกินแสงน้อยได้ดีใช่ครับผมก็กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเรคคอร์ดได้ชัดเจนในส่วนของความกว้างของเลนตัวนี้อยู่ที่142องศาเซลเซียสไม่ใช่องศาพอครับผมก็ถือว่าเป็นเลนไม่กว้างไม่แคบใช่ครับเป็นเลน normal ตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไหมเชื่อมครับก็จะใช้น้ำตาลเยอะหน่อยไม่ใช่จะเชื่อมมะละกอไอ้บ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะอัพเฟิร์มแวร์ได้ด้วยอัพเฟิร์มแวร์ได้ด้วยครับผมสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวครับผมครับผม
เอาละครับข้อมูลคร่าวๆเนี่ยก็ได้รู้จักพอสมควรแล้วครับพี่พร้อมจะเอาไปติดรถของพี่หรือยังครับผมอันนี้ขายกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาคุณไม่ซื้อผมก็จะขายแล้วครับผมเดี๋ยวเอาลองใช้ดูก่อนเอาไปลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวไปติดที่รถกันดีกว่าได้เลยไปตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งนะครับกล้องติดหมวกกันน็อกแล้วก็ติดรถของ Mio นะครับผมครับผมรุ่น MyView นะการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมโชคดีครับครับผมนะครับครับผมใช่คุณต้องขี่ครับผมครับผมพี่ครับหลังจากที่ได้ไปทดสอบกันมาก็รู้สึกดีนะเกียร์หนึ่งเป็นไงบ้างครับเกียร์หนึ่งแรงมากเลยตอนนี้ไม่ใช่ให้ไปรีวิวรถไปทดสอบกล้องนะครับกับเจ้านี่ครับ M777 ตอนแรกที่ใส่อ่ะเข้าใจว่ามันอยู่ด้านข้างมันจะขวางทางลมทางหลักแอโรไดนามิกของเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับแต่พอเราใช้จริงปุ๊บมันก็ไม่ได้ต้านลมอะไรมากนะมันก็ขี่ได้เรื่อยๆมันก็แบบไม่ได้แบบทำให้รู้สึกขี่ลำบากกว่าเดิมสักเท่าไหร่จริงๆมันก็ติดหลายได้หลายจุดนะครับใช่จะติดข้างบนก็ได้จะติดข้างล่างก็ได้จะติดตรงไหนก็ได้นะแต่เราเลือกติดฝั่งนี้ไงจะได้เห็นกว้างๆเห็นมุมชัดๆนะแล้วก็เรื่องของไฟล์ที่ได้มาเนี่ยก็ชัดเจนดีเพราะว่าสีสันก็สวยงามคมนะชัดเจนแล้วก็ข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมีหลายระดับไฟล์ให้เลือกตั้งแต่1080จนถึง720แล้วเลือกเฟรมเรทได้ถึง30ถึง60ด้วยนี่มีข้อดีของมันจริงการคอนเน็กระหว่างกล้องกับแอปพลิเคชันโอ้ง่ายง่ายนะง่ายดายมากก็คือเราสามารถเลือกเขาเรียกปรับมุมภาพได้ก่อนนะว่ามันพอดีกับการวางตำแหน่งของศีรษะเราไหมหรืออะไรไหมเนี่ยดีมันดีมากแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งคือถ้าเกิดเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอยู่เราไม่สามารถกดเรคคอร์ดได้ก็คือเขาจะตัดไฟล์ตัดการเรคคอร์ดตัดการเรคคอร์ดออกไปครับผมก็คือต้องปิดการเชื่อมต่อก่อนมันจะเรคคอร์ดลงสู่เมมโมรีความง่ายในการใช้งานครับพี่ผมว่ามันง่ายนะคือพอเราเปิดกดปุ่มเปิดปุ๊บเนี่ยมันสั่นนะลองดูมันสั่นแบบให้เรารู้สึกอ่ะเนี่ยดูดินี่สั่นแรงอ่ะมันก็จะสั่นเตือนเราเรคคอร์ดอยู่แล้วนะครับเราจะปิดแล้วก็แค่กดค้างไว้มันก็ปิดมันก็สั่นเตือนเราอีกว่าปิดแล้วนะโว้ยเงี้ยปิดแล้วเนี่ยก็ง่ายๆใช้งานง่ายๆไม่ได้ซ้ำซ้อนไม่ได้แบบลึกลับซับซ้อนอะไรมากก็คือการเรคคอร์ดเนี่ยเวลากดเรคคอร์ดไฟก็จะกระพริบนะฮะสัญญาณแบบนี้นะฮะก็จะกระพริบนั่นหมายความว่าเรคคอร์ดแล้วใช่นะครับผมครับถ้าจะหยุดเรคคอร์ดกด1ครั้งกด1ครั้งก็จะสั่นก่อนทุกอย่างจะเตือนด้วยการสั่นนะฮะเพราะมันไม่มีปากบอกเราได้ถามว่าอยู่ในหมวกกันน็อกเนี่ยการสั่นเนี่ยรับรู้ได้ชัดเจนนะรับรู้เลยเพราะว่าแรงสั่นเขาค่อนข้างมีแรงพอสมควรครับผมตัวนี้จะบันทึกในSD card โดยตรงเป็น micro SD card ใช่ๆแล้วสามารถดึงไฟล์จากตัวของกล้องเนี่ยเข้าที่โทรศัพท์มือถือได้เลยใช่ครับเป็นไฟล์ผ่านทางระบบ Wi-Fi ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีเทมไฟล์ด้วยสามารถเช็คดูได้เลยในตัวที่มันไม่ต้องไปคอนเน็กต์ต่อกันเพื่อจะดูอะไรให้มันยุ่งยากนะครับสำหรับตัวนี้ครับครับผมกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์หน้าหลังครับเป็นไงบ้าง MyView นะฮะก็อันดับแรกก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องการติดตั้งครับด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ได้แบบสะดวกสบายเหมือนรถยนต์เรื่องของช่องต่อไฟเรื่องของช่องอะไรอาจจะไม่ได้แบบพร้อมสับเหมือนกับรถยนต์ที่แบบมีช่องจุดบุหรี่ไฟ AC USB อะไรเพียบพร้อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนติดตั้งเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าในเรื่อง
มอไซค์นิดนึงใช่เรื่องของการต่อตรงกับแบตเตอรี่หรือว่าเรื่องการต่อพันฟิวอะไรเงี้ยครับงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีช่างมาติดตั้งให้อาจจะต้องอาศัยช่างนะครับนิดหน่อยในการบอกว่ามาดูแลเรื่องของการดูแลระบบไฟของรถนะนอกจากที่ต่อแบตเตอรี่แล้วเนี่ยส่วนอื่นๆนี่ผมว่าไม่ได้ยุ่งยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากก็คือแค่เดินสายปกติรถไฟลิงอาจจะต้องแกะหน่อยนิดนึงส่วนว่ารถเน็กเก็ตก็เขาจะมีเคเบิลไทยให้ในซองด้วยนะเพราะว่าสามารถรัดได้รัดนั้นรัดมีด้วยกับโครงรัดกับอะไรได้แล้วก็มันค่อนข้างง่ายในการติดตั้งจริงการใช้งานครับพี่การใช้งานบอกเลยว่าตัวนี้ก็ง่ายเหมือนกันไม่ได้ยากมากก็คือคุณแค่เปิดสวิตช์ไฟบนคอนโทรลมันก็จะติดเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าก็คือเหมือนกล้องจรปิดติดรถยนต์ทั่วไปนั่นแหละการทำงานเหมือนกันทำงานเลยไม่ต้องมากดรุ่งให้มันวุ่นวายอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะล็อกไฟล์เพื่อไม่ให้มันบันทึกทับเนี่ยก็แค่กดเข้าไป1ครั้งมันก็จะบอกล็อกไฟล์ให้ไม่ให้มันไปบันทึกทับที่เราต้องการที่สำคัญนะครับไฟล์ที่เรากดแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราคอนเนคกับมือถืออยู่เนี่ยไฟล์ที่เรากดเรคคอร์ดเนี่ยมันก็จะส่งตรงมาที่มือถือเราโดยตรงนะฮะก็จะเป็นไฟล์ emergency เขาขึ้นไว้เลยว่าเป็นไฟล์ emergency ที่สำคัญคือ1ไฟล์เนี่ยได้ทั้งหน้าและหลังเราสามารถเลือกได้มันเลือกได้เลยนะครับสะดวกมันไม่ใช่ว่าแบบสมมุติว่าเรคคอร์ดวันนี้โผล่มากด1ทีมี2ไฟล์ให้มันแบบวุ่นวายให้มันรู้สึกสับสนไม่ใช่คือบอกว่ามีไฟล์เดียวมีวันที่เวลาให้พร้อมกดไปปุ๊บคุณจะดูหน้าหรือดูกล้องหลังเลือกได้หมดเลยง่ายนะครับผมเรื่องคุณภาพของไฟล์ก็คล้ายๆกับตัวติดหมวกนะเพราะผมมองว่ามันก็ยังให้ความสีสันที่สดใสครับได้ความคมได้คอนทราสต์ได้อะไรชัดเจนแล้วก็สามารถถ้าเกิดจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบรูปคดีหรือว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยว่าโอเคชัดเจนเห็นแน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนมีปัญหาแน่นอนส่วนใครที่จะเอาไปใช้ในการทำงานอะไรนะสักของการทำวิดีโอท่องเที่ยวขับขี่แบบเป็นทริปเป็นอะไรเงี้ยผมว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่กล้องมันไม่ได้มีไจโรไม่ได้มีการสั่นนะมันก็จะมีการสั่นจากการที่ตัวรถเนี่ยมันสั่นสะเทือนจากการเดินทางหรือว่าการทำงานของเครื่องยนต์มันก็จะมีอาการเจิกๆบ้างเล็กน้อยข้อแนะนำก็คือให้เลือกติดตรงที่เป็นส่วนแข็งของรถที่มันสะเทือนน้อยที่สุดมาถึงเรื่องของภาพในตอนกลางคืนบ้างเป็นไงบ้างผมว่ากล้องตัวนี้ด้วยความที่เขาเคลมมาว่าให้ความสว่างมากกว่ากล้องทั่วไป4เท่าครับผมว่ามันเพียงพอกับการใช้งานนะ มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยคือถ้าเกิดว่าสมมติเราวิ่งอยู่บนถนนใหญ่มีไฟกิ่งมีไฟรถที่สัญจรไปมาเนี่ยคือมันเทนอยู่แล้วล่ะสว่างเลยชัดเจนแต่ถ้าเกิดคุณไปวิ่งอยู่ในแบบในเส้นทางชนบทไม่มีไฟกิ่งไม่มีอะไรมีแต่ไฟหน้าของเราเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ชัดเจนมากอาจจะต้องใช้โปรแกรมในการเร่งเรื่องของแสงเรื่องอะไรเข้ามาช่วยถ้าเกิดจะว่าจะเอามาใช้นะถึงครับมาดูข้อสรุปของสินค้าสองตัวนี้นะกับ Mio My View นะครับ M777 ตัวนี้สำหรับกล้องติดหมวกนะฮะสนับราคาเท่าไหร่ครับ 4,990 บาทครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะสมกับคนที่ใช้เป็นสปอร์ตกิจละกันลักษณะว่าออกท่องเที่ยวเป็นทริปแบบทริปประจำปีทริปประจำเดือนทริปประจำอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ใช้บ่อยๆอ่ะเหมาะสำหรับว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอยากจะเก็บบันทึกภาพความทรงจำดีๆในการขี่มอเตอร์ไซค์ระหว่างเที่ยวระหว่างอะไรเงี้ยหรือว่าไปถึงจุดหมายแล้วคุณอยากจะเดินเที่ยวถอดจากหมวกถือก็ได้สะดวกตรงนี้ด้วยด้วยความที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการว่า full time record ครับผมไม่ได้เหมาะกับว่าแบบ record ยาวตั้งแต่แบบออกจากประตูบ้านตัวเองจนถึงที่หมายอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นครับอ่ะมาถึงตัวใหญ่บ้างครับตัวนี้ราคาครับผม 13,900 บาท 13,900 บาทถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นกล้องที่ราคาถูกมากและแพงมากอ่ะกลางๆแล้วกันครับผมแต่ผมมองว่ามันดีอย่างหนึ่งคือมันได้ทั้งหน้าและหลังคือเป็น2ซิมนะฮะได้หน้าได้หลังนะไม่ใช่ คือมันได้ทั้งหน้าในมุมมองที่ด้านหน้าและกว้างด้วยมุมมองที่กว้างด้านหลังก็กว้างมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นในชีวิตประจำวันมากครับคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่ว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะแบบบันทึกเป็นหลักฐานว่าพฤติกรรมในการขับขี่เราเป็นยังไงครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นปุ๊บมีหลักฐานยืนยันว่าเราผิดเราไม่ผิดอะไรยังไงได้นะมองว่าตัวเนี้ยโอเคเลยผมว่าในเรื่องของความสะดวกในการใช้ก็มีส่วนด้วยนะครับด้วยนะครับผมคุณจะมีรถ10คันคุณก็ติด10กล้อง10ตัวก็ได้10ชุดก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจว่าแต่พี่จะรับสักชุดมั้ยครับมาแล้วไง2ชุดแล้วไงเนี่ยโอเครับตัวแล้วนะเพื่อนๆ
่อนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้านะครับได้ที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับผมและที่สำคัญครับขอขอบคุณมากมายไก่กองนะครับสำหรับมีโอนะครับที่ส่งกล้องทั้ง2รุ่นมาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองครับผมทดลองใช้แล้วครับเยี่ยมมากกรอบอร่อยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ฝากความห่วงใยด้วยครับขับขี่ปลอดภัยนะครับดูแลรักษาสุขภาพที่สำคัญครับซื้อกล้องไปติดที่รถของตัวเองครับผมจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอแพะไปก่อนขอตัวลาครับผมครับผมสวัสดีครับ